ดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูพิษณีสังเชื้อจิตอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนค่ะการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันนักเรียนเห็นไหมคะคุณครูให้ตัวเลขและจำนวนมา43เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นกล่องสี่เหลี่ยมไหมคะกล่องสี่เหลี่ยมมีอยู่4ก็เท่ากับจำนวน4นั่นเอง43เป็นจำนวน2หลักมีเลข2ตัวคือหลักหน่วยและหลัก10 4อยู่ในหลัก10ส่วน3อยู่ในหลักหน่วยนะคะ4เป็นจำนวน1หลักดังนั้น43มากกว่า4หรือ4น้อยกว่า43คะนักเรียนดูจำนวน2จำนวนเปรียบเทียบกันเลยค่ะ43มากกว่า4หรือ4น้อยกว่า43นั่นเองต่อไปนะคะดูจำนวนต่อไปค่ะการเปรียบเทียบจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันจำนวนที่คุณครูให้มาจำนวนแรกคือจำนวน110ค่ะส่วนจำนวนที่2ก็คือจำนวน30นั่นเองนักเรียนดูสิคะ110เป็นจำนวน3หลักคือมีหลักหน่วยหลัก10และหลัก100ส่วน30เป็นจำนวน2หลักคือมีหลักหน่วยและหลัก10เรามาดูสิคะดังนั้น110มากกว่า30หรือ30น้อยกว่า110นั่นเองดูต่อไปเลยนะคะดูต่อกันเลยค่ะจำนวนต่อไปที่คุณครูให้นะคะคือจำนวน320ค่ะกับจำนวน7นั่นเองนักเรียนพอจะมองภาพออกแล้วใช่ไหมคะว่าจำนวนไหนมากกว่าหรือจำนวนไหนน้อยกว่าถูกต้องค่ะ320เป็นจำนวน3หลักมีหลักหน่วยหลัก10และหลักร้อยนะคะส่วน7เป็นเลขจำนวน1หลักมีแค่หลักหน่วยนั่นเองดังนั้นนะคะ320จึงมากกว่า7หรือ7น้อยกว่า320นั่นเองมาดูการสรุปเลยค่ะการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันสรุปก็คือจำนวนใดที่มีจำนวนหลักมากกว่าจำนวนนั้นก็คือจำนวนที่มากกว่านั่นเองส่วนจำนวนใดที่มีจำนวนหลักน้อยกว่าจำนวนนั้นก็คือจำนวนที่น้อยกว่านั่นเองค่ะต่อไปนะคะการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันค่ะดูเลยนะคะจำนวนแรกค่ะคุณครูให้จำนวนอะไรคะเก่งมากค่ะจำนวน43นั่นเองกับอีกหนึ่งจำนวนคือจำนวน34ถูกต้องค่ะระหว่าง43กับ34เป็นไงคะลูกเป็นเลข2หลักเหมือนกันเลยมีหลักหน่วยและหลัก10เหมือนกันเลยนะคะแต่เรามาดูซิว่าเลขโดดในหลัก10ของ43คือ4มีค่าเป็น40นะคะเลขโดดในหลัก10ของ34คือ3มีค่าแค่30นั่นเองฉะนั้นเรามาดูค่ะเลขโดดในหลัก10ของจำนวน43มีค่ามากกว่าเลขโดดในหลัก10ของจำนวน34นั่นเองนะคะฉะนั้น40ย่อมที่จะมากกว่า30เราจึงสรุปได้ว่า43มากกว่า34หรือ34น้อยกว่า43นั่นเองค่ะมาดูจำนวนต่อไปเลยนะคะจำนวนที่คุณครูให้มาจำนวนแรกคือจำนวน100ค่ะกับจำนวน200ค่ะ100และ200เป็นจำนวนเลข3หลักค่ะเลขโดดในหลักร้อยของ100คือ1มีค่าเป็น100ส่วนเลขโดดในหลักร้อยของ200คือ2ซึ่งมีค่าเป็นจำนวน200นั่นเองเห็นไหมคะฉะนั้นเลขโดดในหลักร้อยของจำนวน100จึงมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อยของจำนวน200ดังนั้น100น้อยกว่า200หรือ200มากกว่า100นั่นเองค่ะต่อไปนะคะดูต่อไปเลยค่ะจำนวนที่คุณครูให้มานะคะคือจำนวน214กับจำนวน224นะคะ214และ224เป็นจำนวนเลข3หลักค่ะมาดูที่เลขโดดในหลักร้อยเลยค่ะ
เลขโดดในหลักร้อยของ214คือ2มีค่า200เลขโดดในหลักร้อยของ224คือ2มีค่า200นั่นเองทีนี้เรามาดูค่ะเลขโดดนะคะ200กับ200มีค่าเท่ากันนะคะต่อไปถ้ามันเท่ากันเราต้องเปรียบเทียบเลขโดดในหลักต่อไปก็คือหลัก10นั่นเองค่ะดูหลัก10ของจำนวนแรกคือ1มีค่าเป็น10นะคะฉะนั้นดูหลักต่อไปของจำนวนต่อไปคือหลัก10มีค่าเป็น2ก็คือจำนวน20นั่นเองเห็นไหมคะฉะนั้น10มีค่าน้อยกว่า20เห็นไหมคะว่า214กับ224หลักร้อยเท่ากันแต่หลัก10ไม่เท่ากันละฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า214น้อยกว่า224หรือ224มากกว่า214นั่นเองค่ะต่อไปเลยนะคะเรามาดูต่อไปเลยการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันค่ะระหว่าง324กับ321ค่ะ324และ321เป็นจำนวน3หลักนะคะ3ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300เท่ากันเลยเห็นไหมคะคุณครูวงสีแดงไว้ให้นะคะ324และ321เป็นจำนวน3หลักนะคะต่อไปให้ดูจำนวนต่อไปค่ะเห็นไหมคะจำนวนหลัก10เป็นไงหลัก10ก็มีค่าเป็น2เหมือนกันเท่ากับ20เท่ากันเลยฉะนั้นเราต้องดูตัวเลขถัดไปที่หลักหน่วยค่ะเป็นไงคะหลักหน่วยตัวไหนมากกว่ากันแน่นอนค่ะจำนวน4ต้องมากกว่าจำนวน1นั่นเองนะคะฉะนั้น324กับ321จึงสรุปได้ว่า324มากกว่า321หรือ321น้อยกว่า300อะไรคะ324นั่นเองค่ะเห็นไหมคะการเปรียบเทียบจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันนะคะนักเรียนดูเลยนะคะเห็นไหมคะเข้าใจหรือยังคะไหนใครเข้าใจแล้วใครเข้าใจแล้วคะโอ้โหเข้าใจกันทุกคนเลยฉะนั้นเรามาสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงค่ะการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันนะคะให้เปรียบเทียบเลขโดดในหลักทางด้านซ้ายสุดก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามันเท่ากันก็ให้ดูเลขโดดในหลักถัดไปเรื่อยๆนะคะจากหลักร้อยก็ไปที่หลัก10จากหลัก10ก็ไปที่หลักหน่วยเหมือนกันค่ะถ้าเปรียบเทียบจำนวนหลักพันก็เริ่มจากหลักพันนะคะถ้าพันเท่ากันก็ไปดูที่ร้อยถ้าร้อยเท่ากันก็ไปดูที่10ถ้า10เท่ากันก็ไปดูที่หน่วยนะคะเหมือนกันเลยถ้าจำนวนมากขึ้นมากขึ้นนะคะเราก็เริ่มจากจำนวนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนนั่นเองนะคะเราก็จะสรุปได้นะคะว่าจำนวนไหนมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะต่อไปนะคะเรามาดูใบงานที่ 1.6 ของวิชาคณิตศาสตร์ป.2 เรื่องการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนเลยค่ะตอนที่1ค่ะคุณครูให้วงกลมจำนวนนะคะที่มีค่ามากกว่ายกตัวอย่างเลยข้อ1นะคะ174กับ147ใช่ไหมนักเรียนก็ดูแล้วว่าอันไหนล่ะมันมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณครูบอกว่าให้วงมากกว่าก็ต้องเป็น174นั่นเองไปที่ข้อ2เลยค่ะวงกลมรอบจำนวนที่มีค่าน้อยกว่านะคะคราวนี้น้อยกว่าละให้เปรียบเทียบระหว่างซ้ายกับขวานะคะดูตัวอย่างข้อ1เลยค่ะ334กับ245นะคะดูสิคะอันไหนน้อยกว่า300กับ200ก็ต้องเป็น200นั่นเองค่ะที่น้อยกว่านักเรียนก็วงกลมที่245เลยค่ะเพราะ245น้อยกว่า334นั่นเองนะคะง่ายเลยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ